ไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวันล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวันล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวค่ะปูกนกวันบุรานนท์นักแสดงชื่อดังภรรยาของเด๋อดอกสะดาวที่ระยะหลังหันไปทุ่มเทกับการทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นต้นไว้อย่างนั้นในเพจปูเด๋อกระเป๋าแบรนด์เนมจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องที่อยู่ๆก็มีผู้ทักไลน์มาหาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคืนวันที่15มกราคมซึ่งเธอได้ตัดสินใจบล็อกไปในทันทีโดยรายละเอียดที่เธอบอกไว้มีดังนี้ปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะการนี้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นทั้งที่บอกยอดเยี่ยมมากค่ะคุณปูทั้งที่ชมคุณปูเจ๋งมากค่ะชอบมากค่ะทัศนคติดีมากคิดยาวๆอย่าหวือหวากับมันมีปัญหาตัดจบชีวิตดีอย่าเอาปัญหาเข้ามาชีวิตครอบครัวเราแฮปปี้แน่นอนและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านเข้าวันนี้ส่งของให้นะคะสาหร่ายแดงมาแล้วแต่ท่านที่สั่งสลีปปิ้งมาสตัวนี้จัดส่งไม่เกินวันพุธค่ะเพราะรอบการผลิตใหม่มาทั้งนี้แฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของปูด้วยว่าเด็ดขาดดีค่ะฝรั่งเป็นพวกสแกมเมอร์เยอะมากค่ะมักจะมาหลอกผู้หญิงไทยที่มีโปรไฟล์รวยๆเจอบ่อยค่ะเยอะจริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่มิจฉาชีพตามข่าวเลยค่ะปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านค่ะกาละแมแฉคลิปโตโน่นิชาหลักฐานมัดคนปากแข็งมีคิวไปร่วมพูดคุยกับ3พิธีกรสุดแซ่บกาละแมชมพู่และแอปทักษอรเพื่อโปรโมทผลงานละครคู่อย่างดวงใจในสนตราที่กำลังจะลงจอให้ชมกันงานนี้คู่รักเอ้ยคู่จิ้นปากแข็งอย่างโตโน่ภาคินและนิชานัทนิชาเลยหนีไม่พ้นโดนแซวแสบแสบคันๆจากหนึ่งในพิธีกรฝีปากแซบอย่างกาละแมไปไม่ได้โดยสาวแมโพสไอจีสตอรี่พร้อมแอบสปอยเนื้อหารายการและแซวคู่โน่นนี้ที่บอกเอาไว้ว่าจะไม่ใส่หมวกคู่ที่ฝั่งของโตโน่ซื้อมาฝากแน่นอนแต่สุดท้ายพออัดรายการเสร็จคู่นี้ก็แอบหยิบมาใส่ซะอย่างนั้นบอกเลยหลักฐานมัดแน่นจ้างานนี้ย้อนเส้นทางรักมาริพิตก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองย้อนเส้นทางรักมาริพิตก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันชัดๆจากปากของทั้งมารีเบอร์เนอร์และพิตกาชัยถึงความรักครั้งใหม่ที่ถูกจับตามองอยู่นั้นแต่ก็มีการการันตีมาแล้วหลายทางทั้งตัวแม่อย่างมดดำคชาภาหรือแม้กระทั่งหนุ่มกันชัยก็ยืนยันว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันจริง
รวมถึงในโลกออนไลน์ที่มีชาวเน็ตเผยว่าเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันแล้วนั้นมดดำกัญชัยคอนเฟิร์มแล้วมารีพิษคบกันอยู่หากจะมองย้อนกลับไปที่เส้นทางความรักของนางเอกสาวมารีนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวงการก็เปิดตัวคบไฮโซหนุ่มโชแปงเลิศวริศแบบยาวนานถึง6ปีก่อนจะเลิกรากันไปในที่สุดหลังจากพักหัวใจได้พักใหญ่ความสวยน่ารักก็เข้าตานักร้องพระเอกหนุ่มกันนภัทรพินใจอื้อรวมถึงความสนิทสนมกันจากการร่วมงานในละครลูกกรุงที่โชว์ความหวานให้ได้ชมแบบเปิดเผยเพราะทั้งคู่จับมือทำคลิปอวดไลฟ์สไตล์และโมเมนต์น่ารักรักด้วยแต่ก็หวานได้ไม่นานเพราะมีข่าวออกมาว่าครอบครัวและแฟนคลับของฝ่ายชายไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักรักรักเลิกเลิกกันจนกระทั่งจบความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเมื่อช่วงกลางปี2563ที่ผ่านมางานนี้สาวมารีก็หันไปทำกิจกรรมสวยแซ่บตามประสาสาวโสดและมีข่าวหนุ่มไฮโซหนุ่มทายาทร้านทองตามจีบแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่หลายคนเริ่มสังเกตว่ามารีและพิษลงรูปลงสตอรี่ใกล้เคียงกันตลอดด้านพิษนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะศิลปินบอยแบนด์วงซีควินสังกัดค่าย RS โดยได้ปลูกต้นรักกับนักร้องสาวร่วมค่ายโพสกลรัตน์ที่คบหาดูใจกันมานานถึง6ปีกว่าก่อนที่จะเลิกกันไปในที่สุดโดยระหว่างนี้ก็มีข่าวมือที่สามลือว่าฝ่ายชายนั้นแอบไปกับดาราสาวช่องสามหลังเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักก็ได้เปิดตัวคบกับพลอยหอวังที่พัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันโดยระหว่างที่คบกันก็ได้มีการทำรายการร่วมกันมาตลอดจนกระทั่งวันที่เลิกราจนถึงตอนนี้พิษพลอยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและยังร่วมงานกันได้เหมือนเคยก่อนที่จะมีข่าวเซอร์ไพรส์ตามมาว่าพิษควงนางเอกสาวแยมมทิราไปทานข้าวและทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้คบหาดูใจกันจริงแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกรากันไปก่อนที่ฝ่ายชายจะมีข่าวอีกครั้งกับเน็ตไอดอลคนสวยพิมถาธานิดาที่ได้มีโอกาสไปร่วมทริปเดียวกันแถมยังมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้ได้จับตามองแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันหรือพูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งพิษมามีข่าวกับมารีในที่สุดคู่รักดาราชื่อดังที่จัดงานวิวาห์ใหญ่โตแต่ไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวในปัจจุบันนี้เหล่าดารานักแสดงของวงการบันเทิงไทยจะจัดงานวิวาห์ทั้งทีจะต้องจัดให้อลังการงานสร้างสมกับเป็นคนดังเป็นคนของประชาชนที่ถูกจับตามองอยู่เสมอแถมการันตีความหรูหราด้วยสินสอดหลายร้อยล้านแต่งานนี้ทางทีมบันเทิงจะพาไปดู6คู่รักดาราของไทยที่จัดงานวิวาห์อย่างอลังการแต่กลับไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวจะมีคู่ไหนบ้างตามไปดูกันเลย6ชาคริตแย้มนามแอนภัทรารุ่งโรจน์เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างชาคริตแย้มนามได้จูงมือแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายที่บ้านต่างจังหวัดจันทบุรีและมีเพื่อนๆในวงการมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวบอกเลยว่าทั้งคู่น่ารักมากๆเลยฮ่าเมปฏิดากำเนิดพลอยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยทั้งคู่คบหากันมานานกว่า10ปีจนหลายคนรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งแต่แล้วสุดท้ายหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและเมปฏิดากำเนิดพลอยก็ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันเงียบๆท่ามกลางเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายสี่เบื้องนครศิลาชัยจูนกสมาศิลาชัยคู่นี้ฝ่ายชายลั่นประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่แต่งงานจะไม่มีลูกจนในที่สุดสาวจูนกสมาได้มีลูกน่ารักๆให้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็จัดงานแต่งแบบเล็ก
ราบเรียบไม่เวอร์วังอะไรมากมายแต่ทั้งงานเต็มไปด้วยความรักล้วนๆบอกเลยว่าน่ารักมากๆ3อินบูโดกันอินทิรายืนยงจอนสุภชัยถือว่าเป็นงานแต่งที่เรียกง่ายมากเลยทีเดียวสำหรับอีกหนึ่งคู่เมื่อนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างสาวอินบูโดกันกับแฟนหนุ่มจอนสุภชัยเข้าพิธีวิวาห์แบบเรียบง่ายท่ามกลางสักขีพยานซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่และคนในครอบครัวเท่านั้น2พลอยจีดาโชตโอจีฟวิทย์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใครๆก็รู้ว่าทั้งคู่นี้มีฐานะไม่น้อยเย่าใครสำหรับพลอยจีดาโชตโอจีฟวิทย์งานแต่งของทั้งคู่ได้ทำพิธียกน้ำชาแบบไทยจีนเงียบๆเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นบอกเลยว่าถึงจะรวยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องหรูมากเสมอไป1 สามมาริสาอานิต้าเบิร์ตอัตพลสิริสุขสกุลชัยนางแบบสาวชื่อดังอย่างสาวสวยมากความสามารถอย่างสามมาริสาน่าจะมีงานแต่งที่อลังการกว่านี้แต่สุดท้ายเธอตัดสินใจใช้ชีวิตราบเรียบและเข้าพิธีสวมแหวนแต่งงานกับแฟนหนุ่มดีกรีนักบินสุดหล่ออย่างหนุ่มเบิร์ตอัตพลอย่างเรียบง่ายต่อหน้าครอบครัวทั้งสองฝ่าย